วันนี้นะคะรายการของเรามีโอกาสที่ดีมากๆค่ะที่จะมาเปิดแผนกลยุทธ์สำคัญเลยนะคะที่ทางด้านของธนาคารธนชาตินั้นจะนำพาให้ธนาคารขึ้นสู่ธนาคารชั้นนำของประเทศแผนกลยุทธ์ในปี2562นี้จะเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณประพันธ์อนุพงษ์องค์อาจนะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะเพิ่งรับตำแหน่งใหม่มาๆเลยนะคะและก็มีแผนท้าทายด้วยสำหรับปีนี้ใช่ไหมคะเราตั้งเป้าในเรื่องของการที่จะนำพาให้ธนาชาติเนี่ยขึ้นสู่ธนาคารชั้นนำของประเทศใช่ไหมคะปีนี้ใช่ครับการทำธุรกิจธนาคารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจบริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือพนักงานเรานะครับคนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าธุรกิจบริการไม่มีอะไรไม่มีจับต้องไม่ได้มีแต่บริการทั้งนั้นนะครับถ้าจะเห็นในอดีตก็จะเป็นเรื่องของกระดาษนะมีแต่เปเปอร์มีกระดาษมีการสร้างความสัมพันธ์กันนะครับณวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของให้การให้บริการที่มันรวดเร็วมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยนโยบายหลักของเราอะเรามีธีมของเราอยู่ชื่อว่า fast and focus นะครับก็คือว่าธุรกิจบริการเนี่ยถามว่าความเร็วในการได้รับบริการนั้นๆเนี่ยเป็นเช่นไรใช่ไหมครับถ้าทุกคนตอบว่าต้องการช้าๆคงไม่ใช่นะทุกคนต้องการเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการให้บริการของธุรกิจธนาคารเรานะครับอีกตัวนึงที่คำว่าโฟกัสโฟกัสเนี่ยในทุกๆเรื่องเนี่ยถามว่าธนาคารเราเป็นธนาคารที่ใหญ่ไหมก็เป็นระดับกลางใหญ่แล้วกันนะครับก็เป็นธนาคารที่มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการลูกค้าเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการที่จะเลือกธุรกิจในการที่จะนำเสนอลูกค้าเป็นเรื่องๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมุ่งเน้นถ้าใช้ภาษาชาวบ้านจะบอกว่าหมกมุ่นแล้วกันใช้คำว่าหมกมุ่นในธุรกิจนั้นๆเช่นธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเรามีเรื่องอะไรเรามีเรื่องเงินฝากมีเรื่องการลงทุนมีเรื่องรถยนต์เรื่องบ้านเรื่องสินเชื่อบุคคลเรื่องสินเชื่อธุรกิจนะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็จะไปหมกมุ่นแต่ละตัวเลยนะครับในการทำธุรกิจครั้งนี้ค่ะเรียกว่าให้ความสำคัญในทุกภาคส่วนที่เราดูแลอยู่เพื่อที่จะนำเสนอบริการที่ดีกับลูกค้านะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่กำลังหมายตาไว้อยากจะมาใช้บริการนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเรื่องราวของกลยุทธ์นะคะเราวางแผนไว้อย่างไรบ้างคะในฐานะที่ทางด้านของคุณประพันธ์เองถือว่าเป็นลูกหม้อมานานหลาย30ปีเลยใช่ไหมคะเราย่อมเห็นจุดแข็งตรงนี้แล้วเราวางแผนกลยุทธ์เอาไว้ยังไงบ้างคะเราเติบโตมาจากธุรกิจไฟแนนซ์ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ค่ะนะครับถ้ามองในแง่แบงกิ้งก็จะเป็นเรื่องของบริษัทเงินทุนที่เติบโตขึ้นมาเป็นธนาคารนะครับตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดก็คือธุรกิจสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของเรานะครับซึ่งกลยุทธ์หลักเราเลยเนี่ยสินเชื่อรถยนต์ของเราจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งต่อไปนะครับก็ต้องเมนเทนไว้นะครับรักษามันไว้ซึ่งจะเห็นว่าความแข็งแกร่งของสินเชื่อรถยนต์เราเนี่ยจุดแข็งเลยของเราก็คือเรื่องของตัวทีมงานค่ะทีมงานถ้าดูแค่ทีมงานของเราเนี่ยก็คือทีมงานเซลล์ของเรานะครับทีมงานสินเชื่อเราที่ไปให้บริการอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับอยู่ในดีลเลอร์อยู่ในโชว์รูมของรถยนต์อยู่ในเต็นท์รถของสินเชื่อรถยนต์เก่าค่ะนะครับอยู่ในทุกที่ที่ลูกค้าต้องการใช้รถอยู่ในทุกๆที่ที่ต้องการใช้เงินโดยเอารถมาค้ำประกันะนะครับซึ่งทีมงานตรงนี้เรามีอยู่ประมาณถึง 1,000 คนคทั่วประเทศนะครับจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ข้อหนึ่งที่จะทำให้เกิดซินิจี้เกิดให้ลูกค้ามีความประทับใจมีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นะนะครับทีมงานเราแข็งแกร่งนะครับซึ่งเรากำลังจะต่อยอดไปต่อเพราะว่าเราทำสินเชื่อรถยนต์เนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วเรากำลังจะขยายความชำนาญทางด้านนี้ไปในเรื่องของธุรกิจสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อธุรกิจที่เป็นเขาเรียกว่าระดับ SMEs นะครับรวมไปถึงตัวการลงทุนของประชาชนทั่วไปเช่นลูกค้าอยากจะฝากเงินจริงๆแล้วการฝากเงินมีหลายรูปแบบนะครับถ้าลูกค้ารับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งมันก็จะมีผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นนะครับซึ่งการที่เรามีทีมงานอย่างนี้เรากำลังขยายการให้บริการแบบ
แข็งแกร่งแบบสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เราเนี่ยนะครับมันก็จะขยายต่อไปนะครับขยายเขาเรียกว่าต่อยอดไปนะครับเรียกว่าครอบคลุมทุกความต้องการของคนคนหนึ่งถูกต้องครับตลอดทั้งการใช้ชีวิตเลยนะคะให้นึกถึงธนชาติเป็นอันดับแรกเลยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับใครหลายๆคนนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่แสนท้าทายเพราะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของธนาคารเองล่ะคะเรามีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างไรหรือว่าเตรียมการให้กับพนักงานได้เตรียมนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการบริการลูกค้ายังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์นึงนะครับเรื่องดิจิตอลเรื่องความรวดเร็วเราตอบโจทย์เรื่องความเร็วดิจิตอลก็เป็นส่วนแต่ต้องบอกว่าดิจิตอลในมุมของธนชาติเราเนี่ยเราจะไม่ไปในการทำดิจิตอลที่มันเกินความต้องการของลูกค้านะครับเรามีการทำเวิร์กช็อปกับลูกค้าเรานะครับมีการทำเวิร์กช็อปกับทีมงานเราสิ่งที่เกิดขึ้นของที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกค้าเราเนี่ยมีเพนพอยต์อะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราก็กลับไปที่สินเชื่อรถยนต์เราอีกะนะครับในอดีตเนี่ยสินเชื่อรถยนต์เราก็คือว่าลูกค้าอยากได้รถละค่ะอยากจะขับวัน2วันนี้ละแต่ถ้าเรายังอนุมัติสินเชื่อได้ใช้เวลา1อาทิตย์5วันมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าใช่มั้ยครับค่ะเราก็พัฒนาเรื่องการอนุมัติสินเชื่อบน iPad นะครับซึ่งเราใช้มาสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเรากำลังพัฒนาไปเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งการอนุมัติสินเชื่อของรถยนต์เราเนี่ยจริงๆแล้วภายใน10นาทีเนี่ยเราก็สามารถให้คำตอบได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคำตอบนั้นมันต้อง verify ต้องตรวจสอบเรื่องข้อมูลให้ถูกต้องอีกทีนึงนะครับถ้าข้อมูลนั้นถูกต้องเนี่ย เราก็สามารถอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นกำลังจะต่อยอดนะครับในการอนุมัติสินเชื่อแบบเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยต่อยอดไปในส่วนของบ้านส่วนของสินเชื่อบุคคลส่วนของสินเชื่อธุรกิจนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับบริการที่เร็วขึ้นตามคอนเซ็ปต์ของเราที่เป็น Fast and Focus แล้วค่ะเราเตรียมพนักงานของเราไว้ยังไงบ้างคะเพราะเห็นว่าจะต้องมีการขยายบริการอีกหลากหลายเลยนะคะแถมรวมไปถึงเรื่องของการให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนด้วยพนักงานเนี่ยเราเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างคะทีมงานของเราถ้าดูวันนี้เนี่ยจริงๆมันเพียงพอนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยเรามีทีมงานเราใช้คำว่า direct sale แล้วกัน direct sale ก็คือว่าทีมงานที่อยู่ตามให้บริการไม่ได้อยู่ในสาขาของเรานะครับที่เป็นพนักงานสินเชื่อเรานะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นสินเชื่อรถยนต์เจ้าหน้าที่เป็นสินเชื่อบ้านเจ้าหน้าที่ที่เป็นสินเชื่อบุคคลรวมไปถึงสินเชื่อธุรกิจที่เป็น SMEs เนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 1,500 คนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพอต่อการให้บริการทั้งประเทศแล้วเรายังมีสาขาอีก500สาขานะครับเพราะนั้นถ้ารวมกันแล้วเนี่ยที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการเราเนี่ยถึง 2,000 จุดด้วยกันนะครับผมคิดว่ามัน cover ได้อาจจะมีบ้างที่บางจุดที่มีการกระจุกตัวเราอาจจะต้องเสริมทีมเข้าไปตรงนั้นครับค่ะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสนะคะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วก็จะเป็นเป้าหมายที่ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในปี2562นี้ของธนาคารธนชาติแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับแล้วนั่นก็คือแนวทางการมุ่งสู่เป็นการเป็นธนาคารอันดับต้นๆอันดับที่เป็นชั้นนำของประเทศนะคะผ่านนโยบาย Fast and Focus นั่นเองค่ะ